ไว้นะคะเราจะติดดอกไม้ตรงกลางแบบนี้ค่ะเราหาจุดกึ่งกลางนะคะจากนั้นก็เอาดอกไม้มาร้อยให้เราตัดเอ็นมา1เส้นนะคะตรงนี้มันจะเป็นวงกลม5เม็ดค่ะให้เราร้อยขึ้นมาเม็ดนึงนะคะร้อยมา1เม็ดก่อนแบบนี้ค่ะแล้วก็หาจุดกึ่งกลางจุดที่เราจะใส่ดอกไม้ลงไปค่ะให้เราร้อยลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ร้อยไปเม็ดฝั่งตรงข้ามค่ะตรงข้ามเมื่อกี้ที่เราร้อยเริ่มต้นไว้นะคะแล้วก็ร้อยเอ็นทั้ง2เส้นขึ้นมาบนดอกไม้ค่ะเราจะร้อยขึ้นร้อยลงยังไงก็ได้ค่ะขอให้ดอกไม้มันติดกับกระเป๋าแค่นั้นเองนะคะจากนั้นเราก็จับมัดแน่นๆ นะคะเราก็ร้อยเก็บเอ็นทั้ง2เส้นให้เรียบร้อยค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะมีดอกไม้ติดอยู่บนตัวกระเป๋านะคะอันนี้จะไม่ได้ทำฝานะคะต่อไปเราจะใช้แค่แบบนี้ก็ได้หรือเราจะใส่สายลงไปซะหน่อยก็ได้นะคะเพื่อเอาไว้สะพายนะคะถ้าทำสายเราจะใช้ลูกปัดไซส์8มิลค่ะตัวกระเป๋าคือใช้6มิลดอกไม้คือ4มิลแรงนะคะเอ็นเราจะใช้เบอร์50 60ก็ได้นะคะหรือถ้าไม่มีจริงๆเราก็ใช้เท่าที่เรามีก็ได้ค่ะเริ่มต้นร้อยเม็ดนี้ขึ้นมาค่ะจากนั้นก็ร้อยลูกปัดลงไปนะคะสังเกตเห็นว่าร้อยไปกับเอ็นทั้ง2เส้นค่ะก็คือสายนี้จะใช้เป็นเอ็น1เส้นทบเป็น2เส้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดึงความยาวให้มันยาวหน่อยนะคะพอเราร้อยได้ขนาดความยาวที่ต้องการแล้วให้เรามาร้อยมุมเม็ดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเม็ดนี้นะคะร้อยเข้าไปแล้วก็มัดค่ะมัดให้แน่นจากนั้นร้อยดึงปมแอบเข้าไปด้านในค่ะให้มันดูสวยงามไม่ให้เห็นปมแล้วก็ร้อยเก็บเอ็นค่ะซิกแซกไปมาเก็บเอ็นทั้ง2เส้นแค่นั้นเองนะคะได้แล้วค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะกระเป๋าน่ารักน่ารักแล้วก็มีสายคล้องเป็นสายสะพายนะคะเนี่ยค่ะสายเราใช้เม็ดใหญ่กว่าขึ้นมาหน่อยจะได้ดูแบบแข็งแรงนิดนึงนะคะ